สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะนำข่าวสารในวงการบันเทิง K-POP มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนใครนะครับและวันนี้เองเรามีข่าวโมเมนต์น่ารักนะครับจากวง GOT7 จาก2สมาชิกของวงนะครับอย่างพี่มาร์คและก็น้องแบมแบมของเรานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่พี่มาร์คต้วนมีการโพสต์ข้อความลงใน Twitter นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกสับสนมากเลยเพราะไม่รู้ว่าเพลงซิงเกิลต่อไปของผมเนี่ยจะเลือกเป็นเพลง Save Me หรือ Lonely ดีและจากข้อความนี้นะครับก็มีเหล่าแฟนๆเข้าไปรีทวิตกันและร่วมตอบข้อความนะครับว่ามีทั้งเลือกเพลง Save Me และก็เพลง Lonely หรือก็เลือกทั้ง2เพลงไปเลยนะครับในการปล่อยเพลงออกมาแต่ความเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือเมื่อน้องแบมแบมได้ตอบกลับข้อความโดยการบอกว่าผสมรวมกันไปเลยเป็น Safely และจากข้อความนี้นะครับก็ทำเอาเหล่าอากาเซ่เนี่ยอดจิ้นกับการพูดคุยของ2พี่น้องคู่นี้ไม่ได้จริงๆนะฮะและล่าสุดยอดรีทวิตของโพสต์นี้ทะลุ 50,000 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโมเมนต์ดีๆน่ารักแบบนี้ไม่ได้จะหากันได้ง่ายๆนะเออแต่ก็มีแฟนคลับมาแซวความน่ารักของ2พี่น้องมาร์คแบมนะครับว่าจะมาคุยกันใน Twitter ทำไมก็นั่งกันอยู่ข้างๆอยู่แล้วนี่นาหรือบางท่านนะครับก็ทำการแคปเจอร์หน้าจอการตอบกลับของน้องแบมแบมนะครับแล้วก็จัดการใส่กรอบรูปขึ้นหิ้งเลยเพราะบอกว่าโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ถึงยังไงถ้าชื่อเพลงใหม่ของพี่มาร์คนะครับกลายมาเป็นเพลง Safely เนี่ยก็รู้กันได้เลยนะครับว่าเจ้าพ่อแห่งการสปอยเนี่ยคือใครลูกแบมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าซิงเกิลใหม่ของพี่มาร์คต้วนเนี่ยจะเป็นเพลง Save Me หรือเพลง Lonely หรือจะกลายเป็นเพลง Safely ที่น้องแบมแบมเป็นคนตั้งให้นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆโมเมนต์น่ารักนะครับที่แอดเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าน้องแบมหรือสมาชิกก็อตเซเว่นมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกแอดจะรีบมานำเสนอข่าวในทันทีเลยนะครับและก่อนจากการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมแล้วก็สมาชิกท่านอื่นอีกมากมายเลยนะครับงั้นคลิปนี้แอดลาแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ